สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนราวอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะในตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนนะคะรวมถึงเรื่องของการสนทนาวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเราจะไปอินไซต์ค่ะในเรื่องนี้กับทางสปป.ลาวนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะเขามีการแต่งตั้งคณะผู้ช่วยคณะช่วยงานนายกรัฐมนตรีจำนวน7คนด้วยกันนะคะแต่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะทั้ง7คนนี้เป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่อยู่ในสปป.ลาวด้วยวันนี้คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะว่าทั้ง7คนนี้เขามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจในสปป.ลาวอย่างไรบ้างรวมถึงบทบาทสำหรับสปป.ลาวในภาพรวมด้วยเดี๋ยวในช่วงสัมภาษณ์ช่วงที่2มาฟังกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะพาคุณผู้ฟังมาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของภาคธุรกิจการลงทุนนะคะมาดูตัวเลข FDI เห็นบอกว่าไหลเข้าที่เวียดนามเยอะนะคะโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ค่ะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้าสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นถึง 35% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ระดับ 1.15 พันล้านดอลลาร์ส่งผลในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นติดอันดับ3ของ FDI ที่เงินไหลเข้าจำนวนมากค่ะซึ่งกระทรวงการวางแผนและการลงทุนบอกว่าภาคการผลิตและแปรรูปนะคะดึงดูดเงินได้ 6.98 พันล้านดอลลาร์ตามมาด้วยการผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้า 5.34 พันล้านดอลลาร์ FDI โดยรวมนะคะลดลง 2.6% มีทั้งหมด 15.27 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์กับคุณผู้ฟังเป็นผู้นำด้วยการลงทุน 5.64 พันล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วนก็เกือบ 37% ของ FDI ทั้งหมดนะคะรองลงมาก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีนค่ะโครงการหลักในช่วง6เดือนแรกนะคะก็คือโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะ2แห่งด้วยกันซึ่งก็ได้รับทุนจากสิงคโปร์ด้วยทุนจดทะเบียน 3.1 พันล้านดอลลาร์รองลงมาก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในเมืองเกินเธออันนี้ทุนจดทะเบียน 3.1 พันล้านดอลลาร์แล้วก็จะมี LG Display ในเมืองไฮฟองค่ะมีการเพิ่มการลงทุน750ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะตอนนี้เงินไหลเข้านะคะสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปในเวียดนามเป็นจำนวนมากค่ะมาอัปเดตของกัมพูชากันบ้างนะคะเรื่องของการตั้งศาลพาณิชย์ค่ะตอนนี้กระทรวงยุติธรรมและก็หอการค้ากัมพูชาหรือเรียกย่อๆว่า CCC นะคะได้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลพาณิชย์เพื่อให้การลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในกัมพูชามีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะโดยกระทรวงยุติธรรมนะคะนายลิมเฮงรองประธานหอการค้ากัมพูชานายงวนเม็กเตงผู้อำนวยการใหญ่หอการค้ากัมพูชาแล้วก็ประธานร่วมของคณะทำงานรัฐและเอกชน13ชุดเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วยนะคะทางรัฐมนตรีของรัฐนะคะของกระทรวงยุติธรรมก็คือนายชีพส่งฮักค่ะของกัมพูชาก็ร่วมประชุมด้วยนะคะหอการค้ากัมพูชาบอกว่าตอนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะคุยกันทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนทางกฎหมายอื่นๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมทั้งเป็นการรับฟังข้อมูลจากประธานร่วมของคณะทำงานภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะจัดตั้งศาลพาณิชย์นะคะศาลพาณิชย์ที่จะจัดตั้งขึ้นในเร็วๆนี้เนี่ยก็มีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจในกัมพูชาเมื่อจัดตั้งแล้วศาลพาณิชย์จะให้ความมั่นใจแล้วก็ข้อกำหนดแก่นักธุรกิจนักลงทุนและผู้ค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในกัมพูชาอย่างไรก็ตามเห็นบอกว่ายังต้องมีการเจรจาหารือเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายนั้นต้องการให้มีการจัดตั้งศาลขึ้นโดยเร็วตอนนี้ข้อพิพาททางธุรกิจในกัมพูชาได้รับการแก้ไขนะคะโดยหลักเนี่ยผ่านศูนย์อนุญาโตตุลาการด้านพาณิชย์แห่งชาติข้อพิพาทที่ร้ายแรงก็จะถูกตัดสินด้วยศาลอาญานะคะแต่ต่อจากนี้ไปก็จะมีศาลพาณิชย์เกิดขึ้นแล้วในประเทศกัมพูชาค่ะมาดูที่ประเทศพม่ากันบ้างนะคะเขามีการประกาศอัตราภาษีเงินได้ใหม่นะคะซึ่งสภาบริหารแห่งรัฐเขาออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายภาษีของสหภาพปี2020ค่ะโดยมีการระบุว่าผู้ที่มีรายได้10ล้านจาร์ตหรือว่าต่ำกว่านั้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ 3% แล้วก็ผู้มีรายได้มากกว่า 3,000 ล้านจาร์ตจะเสียภาษีในอัตรา 30% ค่ะสภานะคะได้ผ่านกฎหมายตามมาตรา419ของรัฐธรรมนูญของประเทศพม่าโดยมี
เป้าหมายเพื่อที่จะฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็การลงทุนที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะคะกฎหมายฉบับแก้ไขเนี่ยเขากำหนดว่าอัตราภาษีเงินได้อยู่ที่ 3% สำหรับรายได้ที่ไม่เกิน100ล้านจาร์ตอัตราภาษีเงินได้ 5% สำหรับรายได้100ถึง300ล้านจาร์ตอัตราภาษีเงินได้ 10% สำหรับรายได้300ถึง 1,000 ล้านจาร์ตอัตราภาษีเงินได้ 15% สำหรับรายได้ 1,000 ถึง 3,000 ล้านจาร์ตนะคะแล้วก็อัตราภาษีเงินได้ 30% สำหรับรายได้ 3,000 ล้านจาร์ตขึ้นไปค่ะกฎหมายก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้นะคะจนถึง30กันยายนแล้วก็ให้ใช้ตารางภาษีใหม่แทนค่ะส่วนกฎหมายฉบับเก่านะคะเขามีการระบุอัตราภาษีเงินได้ 6% สำหรับรายได้100ล้านจาร์ตหรือต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้ 10% สำหรับรายได้100ถึง300ล้านจาร์ตนะคะอัตราภาษีเงินได้ 20% สำหรับรายได้300ล้านจาร์ตถึง 3,000 ล้านจาร์ตแล้วก็อัตราภาษีเงินได้ 30% สำหรับรายได้ 3,000 ล้านจาร์ตขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คืออัตราภาษีเงินได้ใหม่ของประเทศพม่าที่จะมีการประกาศใช้นะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกลุ่มทุนใหญ่ในสปป.ลาวมีทั้งหมดกี่รายนะคะและตอนนี้ที่ถูกแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นคณะช่วยงานนายกรัฐมนตรี7คนด้วยกันมาจากบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วบริษัทเหล่านี้นะคะมีบทบาทในประเทศของเขายังไงบ้างในสปป.ลาวนะคะรวมถึงในอาเซียนด้วยนะคะรวมถึงในอนาคตที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจในไทยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนค่ะ Managing Director of Southeast Asia Law Office ค่ะคุณกิจรัตน์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณอ้อมครับค่ะวันนี้จะรบกวนคุณกิจรัตน์นะคะได้มาเล่าแล้วก็ทำความรู้จักกับกลุ่มทุนใหญ่ในสปป.ลาวให้ฟังนะคะต้องเกริ่นข่าวนี้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเพราะว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางรัฐบาลของสปป.ลาวเขาได้แต่งตั้งผู้ประกอบการธุรกิจเข้าไปในคณะช่วยงานนายกรัฐมนตรี7คนด้วยกันนะคะมีทั้งที่เป็นประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมลาวอันนี้เป็นเจ้าของโรงแรมใช่ไหมคะแล้วก็ร้านอาหารด้วยแล้วก็มีบริษัทเบียร์ลาวอันนี้ก็ดังมากนะคะแล้วก็มีบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนนะคะแล้วก็มีบริษัทร้านช้างอกรีฟู้ดนะคะแล้วก็บริษัทพงทรัพย์ทวีก่อสร้างอันนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์รวมถึงทางด้านของภาคธนาคารด้วยเป็นภาคธนาคารร่วมพัฒนา JDB แล้วก็มีสภาบริหารกลุ่มบริษัท AIF ด้วยเดี๋ยวให้คุณกิจรัตน์เล่าให้ฟังก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะเขามีอิทธิพลในเชิงธุรกิจในสปป.ลาวยังไงบ้างอาจจะไล่มาตั้งแต่ท่านที่1เลยค่ะผมขอเรียนอย่างนี้นะครับที่มาของคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานะครับโดยเฉพาะที่ปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะให้คำแนะนำของท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์เกือบเรียกว่าครั้งแรกของสปป.ลาวที่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการที่มาคัดเลือกมาจากนักธุรกิจนะครับที่ทางคุณอ้อมได้เรียนท่านผู้ฟังไปว่ามีทั้งหมด7ท่านนะครับแต่ว่ามีอยู่หลายองค์กรมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพันคำเนี่ยท่านก็ได้ดูท่านพิจารณาอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนจะไปแต่ละเซกเตอร์เนี่ยผมเรียนว่าท่านนายกนะครับก็หลังจากรับตำแหน่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะท่านก็เริ่มตระหนักนะครับว่ามีปัญหาอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องการนักธุรกิจที่ทั้งผสมผสานระหว่างคนที่เป็นรุ่นที่มีวัยวุฒิคุณวุฒินะครับอาวุโสแล้วก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มสาวเข้ามาด้วยนะครับในรอบนี้ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับสำหรับสปป.ลาวผมเรียนนี่ครับว่าท่านนายกเองท่านมองอย่างนี้ครับว่าในแง่ของโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับผมเรียนว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจโดยรวมนะครับอัตราการโตของ GDP ของเราเนี่ยนะครับก็เริ่มลดลงนะครับลดลง 2-3% มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดลบถ้าไม่มีวิธีการในการที่จะ boost up ตัวเศรษฐกิจนะครับทีนี้ผมกลับมาเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าท่านมองอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1ครับปัญหาเรื่องการที่จะมารีบูทตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับท่านมองว่าในแง่ของโครงสร้างรายได้ของสปป.ลาวเองเนี่ยนะครับหลักการก็คือว่าท่านดูว่าน่าจะมีทั้งหมด4ด้านที่สำคัญนะครับก่อนที่จะคัดสรรเป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับคุณอ้อมครับท่านมองว่าในแง่ของโครงสร้างของรายได้เศรษฐกิจของสปป.ลาวที่ดรอปลงเนี่ยนะครับอันที่1คือว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์นะรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมาช่วยอันที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการผลิตนะครับ
ซึ่งการผลิตเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้สปลาวเนี่ยนะครับจะโตแบบยั่งยืนนะครับเพราะว่าถ้าเจ้าที่จะยืนบนขาตัวเองได้สามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้นะครับเขาก็จะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับถามว่าในแง่ของการผลิตเนี่ยครับเป็นสัดส่วนอยู่สัดส่วนของการผลิตเนี่ยครับในแง่อุตสาหกรรมเนี่ยก็มีอยู่ถึง 33% ของรายได้ประชาชาตินะครับอันที่สองที่ท่านมองก็คือท่านมองเรื่องเกี่ยวกับนอกจากการผลิตแล้วเนี่ยท่านมองในเรื่องของการเกษตรนะครับการเกษตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนของรายได้ของสหประชาของสปลาวเนี่ยนะครับประมาณ 20% ครับที่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เป็นรายเซกเตอร์แล้วก็จะกรุ๊ปปิ้งให้ดูนะครับว่าทั้ง7ท่านเนี่ยนะครับในแง่ของประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถเนี่ยที่ท่านนายกคัดมาเนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มไหนและจะประสานสัมพันธ์กันยังไงนะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการซึ่งเป็นเซกเตอร์ใหญ่มากนะครับผมรองครับลักษณะก็คือว่าการบริการเนี่ยทำรายได้เข้ากระเป๋ากับทั้งประเทศแล้วก็ทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่น้องประชาชนเนี่ยประมาณ 45% ในทุกๆ100บาทนะครับเพราะเนี่ยพอท่านมองแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับท่านก็จัดกลุ่มเป็น4กลุ่มนะครับอันที่1ก็คือว่าอย่างแรกต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาดูเรื่องอย่างที่เรียนเลยครับเรื่องการผลิตที่มีปัญหาเพื่อจะได้ทำให้การผลิตนะครับมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็โตแบบยั่งยืนนะครับซึ่งในแง่ของกลุ่มการผลิตนะครับถ้าเราดูนะครับว่าในแง่ของนักธุรกิจนะครับกลุ่มธุรกิจทั้งสี่ท่านที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็คือว่าอันแรกที่ท่านดูเนี่ยนะครับก็คือรายได้ครับมาจากรายได้ของสปลาวเนี่ยอันดับหนึ่งก็มาจากเรื่องพลังงานที่เราทราบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานหลักโดยเฉพาะเขื่อนไฟฟ้านะครับหรือแม้แต่เขื่อนถ่านหินต่างๆเนี่ยท่านก็คัดสรรนะครับกลุ่มนักธุรกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็มีค่อนข้างจะมีอิทธิพลในแง่ของการขยายเติบโตรวมทั้งการผลิตพลังงานไฟฟ้าผมยกตัวอย่างนะครับ 2-3 กลุ่มบริษัทนะครับที่มีอิทธิพลสำคัญนะครับอันที่1ถ้าเป็นในแง่ของนักทุนฝั่งลาวเองเนี่ยขออนุญาตโฟกัสไปที่บริษัทพงศทวีนะครับพงศทวีเนี่ยนอกจากทำธุรกิจที่สำคัญแล้วที่สำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วเนี่ยก็เป็นในด้านหนึ่งนอกจากรับเหมาก่อสร้างเขื่อนที่สำคัญในสปลาวแล้วเนี่ยนะครับนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตัวเขาเองก็เป็นนักลงทุนที่ทำสัมปทานตัวพลังงานด้วยนะครับเพราะเนี่ยเขาก็สวมหมวก2ใบครับในด้านที่1ก็คือว่าอันที่1ก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการที่รับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะสามารถที่จะแรงงานต่างๆนะครับที่กลับบ้านสปลาวเนี่ยที่โยกย้ายกลับไปจากไทยก็ดีนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเนี่ยก็จะได้มีงานทำกันมากขึ้นนะครับอันที่สำคัญเนี่ยครับสำหรับองค์ทรัพย์ทวีของที่ว่าที่น่าสนใจมากกว่าการรับเหมาก่อสร้างเขื่อนนะครับรูปหรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นนักลงทุนอยู่ด้วยเนี่ยเขาดูเรื่องพลังงานทางเลือกด้วยครับคุณอ้อมก็เพราะตอนนี้เนี่ยนโยบายของประเทศของสปลาวเองเนี่ยนอกจากพลังงานหลักที่มาจากเขื่อนนะครับหรือถ่านหินแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องพลังงานทางเลือกตัวพงศ์ทวีเองเนี่ยก็มีการวางแผนโดยร่วมมือกับนักทุนที่เวียดนามนะครับในการที่จะทำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกอันนี้นะครับก็คือก็จะเข้ามามีส่วนสำคัญที่จะผลักดันนอกจากพลังงานหลักที่สปลาวเองก็ทำมาเป็นหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับในต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีเรื่องพลังงานทางเลือกเข้ามาเพิ่มอีกนะครับแต่ที่สำคัญครับน้องครับนอกจากกลุ่มพลังงานหลักที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่นอกจากที่ไปลงทุนแล้วเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มของ AISนะครับคือท่านนิติกรเนี่ยนะครับท่านนิติกรเองเนี่ยพื้นฐานจริงๆเนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจทางด้านสายการเงินและการลงทุนนะครับที่ผ่านมาในกลุ่มท่านเองเนี่ยก็ลงทุนในหลายแขนงการนะครับโดยเฉพาะพลังงานแล้วก็การลงทุนหลักอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆแต่ที่น่าสนใจคือว่าเหมือนกันครับทิศทางของกลุ่ม AIF เนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับพงศ์ทวีที่เริ่มพุ่งเป้าไปที่พลังงานทางเลือกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแทนที่จะโฟกัสตอนนี้นะครับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยน่าจะไปที่พงศทวีแต่ในขณะที่พลังงานลมเนี่ยจะมาที่ทางกลุ่ม AIF ครับคุณอ้อมคุณอ้อมครับเพราะเนี่ยก็จะสนองนโยบายของภาครัฐพอดีเนี่ยครับมันก็ไปลงตัวเหมาะสมตรงที่ว่า
สภาเองต้องมองเรื่องพลังงานทางเลือกนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าจุดหนึ่งที่มาช่วยนอกจากพลังงานหลักและพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับก็เรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ครับอินฟราสตรัคเจอร์ก็หมายว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐานนะครับเรากำลังพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงไฟฟ้าแล้วนะครับก็จะมีเรื่องระบบน้ำครับคราวนี้ที่จะป้อนโรงงานต่างๆนะครับก็กลุ่ม AIS เองก็จะมาช่วยดูเรื่องระบบน้ำประปาครับแล้วก็ส่งน้ำที่ส่งในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับนอกจากถนนหนทางที่พงศ์ทวีเองก็รับดูแลเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์สร้างถนนหลักๆในสปลาวอยู่หลายเส้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้รับเหมาหลักของสปลาวนะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้เพราะว่าจะเห็นเลยว่าในด้านที่หนึ่งเนี่ยจะตอบสนองเรื่องบูตอัพไอตัวธุรกิจพลังงานทั้งพลังงานหลักและพลังงานทางเลือกนะครับพลังงานหลักก็เหมือนที่เรียนครับพลังงานทางเลือกก็จะมีลมเรื่องกับเรื่องแสงอาทิตย์นะครับซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะขยายตรงนี้ในสปลาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็มีนักลงทุนไทยนะครับคุณอ้อมครับนักลงทุนครับก็เข้าไปจับมือร่วมกันเหมือนกันนะครับก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าหมดโควิดผมว่ามีโอกาสที่คนไทยก็จะเข้าไปทำเรื่องธุรกิจพลังงานทางเลือกมากขึ้นนะครับอันที่สองเรื่องการผลิตนะครับน้องครับปัญหาเรื่องการผลิตก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตรที่เขาผลิตขึ้นเองเพราะนโยบายของท่านนายกพันคำเนี่ยหลักการคือเราต้องยืนและผลิตขายนะครับให้พอกินพอใช้ในบ้านก่อนนะครับจากเดิมที่เขานำเข้าไอ้พวกประเภทว่าผักสดผลไม้ต่างๆนะครับจากบ้านเรานะครับรวมทั้งเวียดนามแล้วก็จีนนะครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องการขนส่งค้าขายไปมาลำบากเนี่ยท่านบางคำก็เน้นเลยครับว่าเกษตรกรนะครับแรงงานที่โยกย้ายกลับมาบ้านเนี่ยนะครับพยายามที่จะยืนด้วยลำแข้งตัวเองผลิตนะครับสินค้าเกษตรที่เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดนะครับเพราะเรามีต้นทุนที่ดีที่สุดคือเรามีดินที่ดีนะครับมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับท่านเองท่านก็มองว่าตรงนี้เองทำไมท่านถึงเลือกนะครับท่านอุเดชสุวรรณวงศ์นะครับซึ่งท่านอุเดชเนี่ยตามที่คุณออมเริ่มได้ส่วนไปนะครับท่านอุเดชเนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นนักต้องเรียนว่าเป็นท่านนักธุรกิจที่อาวุโสมากแล้วก็เป็นประธานสภาการค้าเรื่องกิจกรรมแห่งสองสปลาวคล้ายๆกับหอการค้าบ้านเราครับเหมือนหอการค้าไทยบ้านเรานะใช่เลยครับแล้วก็ท่านเป็นมาหลายสมัยแล้วแล้วท่านเป็นคนน่ารักแล้วก็ท่านเป็นคนที่เป็นคนรุ่นที่ค่อนข้างจะอาวุโสแล้วนะครับในแง่ของท่านอุเดชเนี่ยนะครับนอกจากภารกิจเรื่องอื่นที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดเรื่องการผลิตผลิตสินค้าเกษตรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ต่อยอดนะครับสินค้าการเกษตรที่อาจจะต้องมีการแปรรูปรวมทั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ส่งเสริมที่เขาเรียกว่าเกษตรสะอาดนะครับหรือประเภทปลอดสารพิษอะไรต่างๆพวกนี้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายอันหนึ่งของสปลาวนะครับที่ว่าจะทำยังไงที่ทำให้พืชผลการเกษตรแบบสะอาดเนี่ยผลิตอยู่ที่บ้านเราที่สปลาวเพราะว่าต้นทุนสปลาวเองเนี่ยต้องยอมรับว่าการเกษตรเขาเนี่ยยังถ้าเทียบกับการใช้พวกวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็รวมทั้งปุ๋ยยาฆ่าแมลงต่างก็ยังถือว่าน้อยในหลายพื้นที่นะครับอันที่สองครับคุณน้องครับในแง่ของการที่จะขยายพวกผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านอุเดชเนี่ยนะครับผมขออนุญาตกลับมาโฟกัสที่ท่านอุเดชเพื่อจะเห็นภาพชัดๆนะครับท่านอุเดชเนี่ยนอกจากเป็นประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยท่านยังมีอิทธิพลที่สำคัญในแง่ของเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านเป็นเด็กค่อนข้างโดดเด่นในแง่ที่ว่าท่านเองอยู่ในวงท่านเป็นประธานของสมาคมโรงแรมนะครับและร้านอาหารอยู่ด้วยของสปลาวก็ได้การบริการทั้งหมดเลยนะคะนี้เกี่ยวข้องใช่ครับในเนี่ยใช่ครับในแน่อย่างที่ผมเรียนมาทั้งต้นนะครับรายได้อันนึงที่มาจากสายบริการเนี่ย45บาทถึง100บาทมาจากเรื่องการบริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอุเดชก็จะมาช่วยดูตรงนี้ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ความสามารถในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับคือไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงแรมนะครับหรือธุรกิจที่ให้บริการต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาจะสามารถเรียกกลับมาฟื้นคืนได้ไว
นะครับท่านวิเศษเองเนี่ยโดยส่วนตัวท่านเองท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่หลักๆเลยที่เห็นชัดเจนมากก็คือนอกจากเรื่องโรงแรมนะครับร้านอาหารนะครับเรื่องการธุรกิจบริการแล้วเนี่ยเรื่องการเกษตรที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยท่านมีความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างนานาชาติด้วยนะครับท่านเป็นประธานที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนนะครับท่านเป็นประธานที่ปรึกษาคณะธุรกิจลุ่มน้ำโขงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าคือผมคิดว่าน่าจะมีน้ำหนักมากนะครับนอกจากธุรกิจบริการการเกษตรรวมทั้งการประสานงานกับธุรกิจต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในสปลาวนะครับอันนี้จะไปท่านจะไปซัพพอร์ตในแง่ของสองเซกเตอร์ที่สำคัญอย่างที่ผมเรียนไปอันนี้หนึ่งเซกเตอร์เรื่องการบริการการท่องเที่ยวการบริการการท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมทั้งการเกษตรนะครับแล้วก็ที่เป็นนักลงทุนที่ประเภทการลงทุนโดยตรงนะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่ผมขออนุญาตกลับมาเรื่องการผลิตนิดนึงที่เชื่อมโยงกับเรื่องการผลิตครับก็เรื่องการที่ว่าจะทำยังไงเราเคยคุยกันว่าเราจะทำอินฟราสตรัคเจอร์ผมเรียนไปแล้วแต่การที่จะโฟกัสเรื่องการผลิตเนี่ยต้องมีเขตอุตสาหกรรมที่ดีนะครับคือเขตอุตสาหกรรมที่ดีซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะมีกลุ่มที่ปิโตเรียมเทรดดิ้งลาวาชนนะครับตรงนี้เนี่ยโดยท่านจันทร์วิทิชัยซึ่งท่านจันทร์เองเนี่ยเป็นนักวิทย์หนุ่มนะครับไฟแรงมากนะครับท่านเองเนี่ยนอกจากชื่อก็บอกนะครับท่านดูแลบริษัทมหาชนนะครับนำเข้าขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลังงานน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งน้ำมันต่างๆที่อยู่ในสปอลาวท่านเองก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมพิเศษด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญคือคำว่าเขตอุตสาหกรรมเนี่ยคือจริงๆนอกจากอินฟราสตรัคเจอร์แล้วเนี่ยทางกลุ่มนี้นะครับก็มีลงทุนอยู่ในเขตต่างๆด้วยแล้วก็นอกจากเรื่องท่าเรือนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับทางท่านจันทร์เองเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการร่วมมือนะครับกับทางกลุ่มของเวียดนามนะครับในการที่จะทำท่าเรือน้ำลึกเพราะต้องการที่จะเปิดการส่งออกสู่ทะเลนะครับคราวนี้นะครับก็จะส่งผ่านจังหวัดฮาติงของทางเวียดนามไปนะครับอันนี้ก็คงจะช่วยในแง่เรื่องการที่จะทำให้เขตอุตสาหกรรมต่างๆที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการฟื้นตัวโดยเร็วแล้วก็มีนักทุนใหม่ๆมารวมทั้งการทำท่าเรือที่จะเพิ่มขึ้นไปจากรถไฟนะครับแล้วที่สำคัญคือที่ท่านโดดเด่นเนี่ยนักสินทรสุทธิชัยเนี่ยเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องโลจิสติกส์ได้ดีมากนะครับท่านเนี่ยมีบริษัทถ้าใครเคยเข้าไปในสปอลาวเนี่ยนะครับในบรรดารถขนส่งที่ขนเข้าออกเอาเฉพาะตัวอย่างเข้าในจากไทยเข้าไปก็ได้ครับก็ทุกคนก็จะได้ยินนะครับว่าบริษัทขนส่งสิทธิขาเข้าขาออกนี่แหละครับจะมีรถทั้งรถขนาดใหญ่นะครับรถลากนะครับที่บริษัทท่านดูอยู่แล้วเนี่ยในแง่ของหลักการตรงนี้คือว่าจะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าการผลิตที่มันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนนะครับอันที่สองคือนอกจากมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะมีการตลาดที่ท่านอุเดชอาจจะมาช่วยและท่านอื่นนะครับอันที่สามที่สำคัญคือเมื่อจะส่งออกเนี่ยก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูเรื่องการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่ผ่านมาของสปลาวที่ทำยังไงจะเปิดทำให้แลนด์ล็อกมาเป็นแลนด์ลิงก์ได้ทีนี้เราจะเห็นภาพองค์ประกอบแล้วครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับรถไฟเนี่ยค่อนข้างจะมีความหนักแน่นชัดเจนว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนตอนช่วงสิ้นปีนี้ทีนี้ตรงนี้แหละครับในแง่ของภารกิจท่านจันทร์ผมเชื่อว่าท่านก็คงจะมาดูเรื่องทางเรือแหละทางกระทั่งบกนะครับซึ่งจะจัดโครงข่ายพวกนี้ได้เนี่ยก็ผมคิดว่าก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะบูตอัพในตัวการผลิตให้มันสมบูรณ์และครบวงจรนะครับอันต่อมาเนี่ยนะครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากลุ่มต่อมาที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าบริการและการท่องเที่ยวผมขออนุญาตเข้าตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเรื่องการบริการและการท่องเที่ยวเนี่ยครับผมต้องเรียนอย่างนี้เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่ามีท่านอุเดชนะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องการบริการที่สำคัญที่ก็จะน่าเป็นสิ่งที่หวือหวาตื่นเต้นสำหรับสปลาวก็คือจะมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่นะครับลองครับลองคือผมพูดได้เลยว่าก็คือโรงพยาบาลเกษตรราษฎร์จากบ้านเราค่ะนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายจากบ้านเราไปเลยใช่ไหมคะแล้วเหมือนว่าทางเขาเหมือนซื้อคล้ายๆกับซื้อแฟรนไชส์ไปอย่างเงี้ยล่ะคะคุณกิจชัย
คือไปลงทุนเองเลยครับก็จะมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ผมเมนชั่นได้เลยตรงนี้เองนะครับก็เชื่อมโยงกับท่านที่4ในคณะธุรกิจที่จะแต่งตั้งนะครับในคำสั่งท่านนายกนะครับคือท่านนางวาลีเวชพงศ์นะครับท่านนางวาลีเนี่ยโดดเด่นมากโดยเฉพาะธุรกิจของครอบครัวและตัวท่านเองเนี่ยท่านทำเกี่ยวกับเรื่องยานะครับเขามีบริษัทยามิตรภาพท่านทำคลินิกเวชพงศ์นะครับซึ่งก็อยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์นะครับท่านเนี่ยเอาเลยครับดูจากนามสกุลเวชพงศ์ครับก็คือเกี่ยวข้องกับการยานะครับท่านเป็นนักธุรกิจหญิงที่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็เป็นรองประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นหัวหอกที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจที่เรียกว่าแม่หญิงนะครับหรือผู้หญิงของสปอลาวนะครับท่านมีความเชี่ยวชาญและถือเป็นคนรุ่นใหม่นะครับและที่สำคัญคือท่านเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติด้วยที่รับการเลือกตั้งมาหลายสมัยแล้วครับอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เขตหนึ่งซึ่งเป็นเขตที่ยากที่สุดนะครับในการเข้ามาเป็นนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็ตามแผนธุรกิจที่ทำไว้ตอนนี้จะใครเข้าไปที่สปอลาวเองเนี่ยถนนก่อนที่ถ้าเราข้ามไปจากทางฝั่งเรื่องสะพานข้ามทางฝั่งเวียงจันทร์หนองคายเข้าไปเวียงจันทร์นะฮะเส้นหนึ่งที่จะวิ่งผ่านก็จะวิ่งผ่านโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งการก่อสร้างเนี่ยในแง่ของตัวตึกโครงสร้างเนี่ยเสร็จแล้ว 90% นะครับน้องครับก็มีแต่เพียงเรื่องงานระบบแล้วครับตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆตามแผนเดิมถ้าไม่ติดเรื่องโควิดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ้นปีนี้น่าจะเปิดให้บริการได้นะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่นอกจากเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ก็เข้ากับพอดีที่มีโรคระบาดอยู่พอดีนะครับแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการจ้างงานโดยเฉพาะการจ้างงานในแวดวงของการแพทย์นะครับตัวนี้ก็จะทำให้ผลิตบุคลากรแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์จากบ้านเราโดยเฉพาะโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนก็เฝ้ารอครับว่าถ้าเปิดได้ตอนท้ายปีคล้ายๆกับรถไฟนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลนะครับก็คงน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่ามีระบบสาธารณูปโภคนอกจากทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือปัญหาอย่างหนึ่งของสปอลาวคือเรื่องสุขภาพและการรักษาพยาบาลนี่นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่นะครับที่มีเตียงรองรับแล้วก็หมายความว่าสามารถแอดมิทคนไข้ได้นะครับนะครับแต่เดิมจากใครเราก็มีไปนะครับแต่ว่าก็จะทำเป็นลักษณะคล้ายๆกับโพลิคลินิกนะครับที่มีการรักษาแต่ไม่มีการแอดมิทคนไข้ครับก็ข้ามไปจากฝั่งหนองคายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ท่านนางครับท่านนางวาลีเนี่ยเวชพงศ์เนี่ยคงมาช่วยดูเรื่องเกี่ยวกับเชื่อมโยงโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพยาครับอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่อยู่ในตามเขตอุตสาหกรรมต่างๆที่สปลาวส่งเสริมอยู่ครับสุขภาพนะครับดังนั้นท่านนางวาลีก็คงจะช่วยตรงนี้ได้เยอะมากนะครับอันนี้ท่านนางวาลีเนี่ยเป็นท่านที่4ตามหลายชื่อที่ทางท่านนายกแต่งตั้งนะครับนี่กลับมาจุดนึงที่คุณน้องเมนชั่นไปนะครับว่าเบียร์ลาวเบียร์ลาวอันนี้เนี่ยใช่ครับผมโดยท่านสุนทรกรมประจักษ์นะครับเป็นท่านลำดับที่1เป็นท่านดูเดชลำดับที่2เป็นท่านสุนทรกรมประจักษ์สาเหตุที่จริงๆแล้วในท่านอยู่นอนเนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจที่มีความชำนาญหลายด้านนะครับโดยเฉพาะในวงการที่เรียกว่าเกี่ยวกับเครื่องดื่มท่านไม่ใช่ชำนาญเฉพาะเบียร์นะครับน้ำบัตรลมน้ำผึ้งแข็งอุตสาหกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มนะครับในแง่ของเบียร์ลาวเองเนี่ยต้องยอมรับว่านอกจากผลิตเพื่อขายภายในแล้วเนี่ยก็มีการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในของเวลาเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางท่านนายกคงมองแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับผมประกอบการก็ต้องยอมรับว่ามีช่วงหนึ่งที่ในบรรดาวิสาหกิจครับวิสาหกิจหรือที่รัฐบาลลาวถือหุ้นอยู่เนี่ยนอกจากเรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือต้องมาพูดถึงเบียร์ลาวนี่นะครับน้องครับครับผมไม่เนี่ยท่านสุธรคงจะมาช่วยในแง่ของการท่องเที่ยวด้วยบริการด้วยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับอะไรต่างๆที่มันจะเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับพวกเราคงถ้าใครไปที่สปอลาวเองเนี่ยเราคงเห็นว่าสูตรเบียร์ที่
นิยมนิยมเนี่ยนอกจากเบียร์ธรรมดาแล้วมีเบียร์ดำนะครับมีเบียร์สูตรต่างๆที่ก็ส่งมาขายที่บ้านเรานะครับถ้าไปตามห้างใหญ่ๆก็จะเห็นนะครับตรงนี้เองถ้าสุนทรภูมิจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจระดับกลางๆนะครับก็ยังไม่รู้สูงมากแต่ว่าก็ไม่ใช่คนหนุ่มมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็คงจะมาช่วยในแง่ของทำยังไงที่จะโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรที่เป็นภาวะเกี่ยวกับภาครัฐสนับสนุนที่คุณร้องพูดว่ามีการสนับสนุนเรื่องจัดตั้งกองประชุมนะครับของสภาชาตินะครับนอกจากกลุ่มของพงศ์สวัสดิ์แล้วครับค่ะคุณกิจรัตน์คะบทบาทของคณะช่วยงานนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับบ้านเรานี่เป็นเหมือนกับคณะกรรมการกกร.อะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีบทบาทในการที่จะเสนอนโยบายหรือว่าจะผลักดันอะไรหรือว่าจะดีลกับนักธุรกิจจากต่างประเทศดึงเม็ดเงินเข้ามาตรงเนี้ยบทบาทเขาเป็นยังไงอะคะครับบทบาทที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างแรกก็คือเป็นที่ปรึกษาตรงให้กับคณะรัฐบาลโดยตรงเองเพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็หมายถึงอันแรกก็คือว่าสามารถที่จะมีข้อเสนอนะครับวิเคราะห์ข้อเสนอนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงปัญหาเรื่องการเงินนะครับเศรษฐกิจและการเงินแล้วก็การผลิตต่างๆนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่หลักที่ระบุอยู่ในคำสั่งของท่านนายกนะครับอันที่สองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้ามการชุดนี้เนื่องจากเป็นข้ามการชุดแรกที่มีการแต่งตั้งเป็นทางการเนี่ยอำนาจในการที่จะทำเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับซึ่งความกว้างของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการประสานใกล้ชิดระหว่างภาครัฐเอกชนมากขึ้นไหมเนี่ยในแง่นอกจากเป็นที่ปรึกษาในแง่ของการที่ปรึกษาในแง่กำหนดนโยบายแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวจริงนะครับหมายถึงว่าการเอานโยบายถึงความสำคัญเนี่ยนะครับไปออกในภาคปฏิบัติเนี่ยก็คงจะต้องมีด้วยแน่นอนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอย่างที่ผมเรียนในข้างต้นนะครับว่านโยบายเกี่ยวกับเตรียมพลิกฟื้นนะครับโรงแรมร้านอาหารอะไรต่างๆนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนโยบายเกี่ยวกับท่าเรืออะไรต่างๆนะครับเพราะเนี่ยกลุ่มต่างๆเนี่ยครับก็จะทั้ง7ท่านเนี่ยก็คงเป็นหัวข้อสำคัญนอกจากว่ามาเสนอแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องนำนโยบายที่เห็นชอบโดยภาครัฐโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับทำงานในการคิดเนี่ยเพื่อที่จะไปดำเนินการด้วยนะครับและอำนาจค่อนข้างกว้างมากกว่ากรอบ้านเราครับผมค่ะแล้วในการที่จะดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาทั้ง7ท่านนี่มีบทบาทมากน้อยขนาดไหนนอกจากว่าจะเป็นคนที่ประสานเหมือนกับเจรจาระหว่างธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคุณกิจรัตน์คือในแง่ของการที่เข้านักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนโดยตรงนะครับด้วยจริงๆเองเนี่ยต้องเรียนว่าสภาการค้าและอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นหน่วยงานหลักคล้ายๆของการค้าบ้านเราในการที่ไปเชื้อเชิญแล้วก็เชื่อมโยงนะครับนักธุรกิจภายในกับนักธุรกิจต่างประเทศที่มีคุณภาพนะครับในการเข้ามาลงทุนโดยตรงเพราะเนี่ยผมคิดว่านอกจากมองท่านอุดเดชในแง่ของตัวส่วนตัวท่านที่มีศักยภาพสูงนะครับก็ต้องมองในแง่ขององค์กรหรือของการค้าของกันด้วยเพราะเนี่ยก็คงจะต้องมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะไปเชื่อมโยงไปพยายามที่จะหานักทุนที่มีคุณภาพใหม่ๆเข้ามาในขณะเดียวกันครับคุณร้องครับก็จะมีนักกิจที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยครับก็จะต้องดึงมาอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเทียนอย่างเช่นท่านนางวารีเวชพงศ์เองท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการที่จะดึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เข้ามานะครับแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญหรือผมอาจจะยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งก็คือว่าในแง่ของถ้าดูอีกท่านหนึ่งที่เรายังไม่ได้การพูดถึงมากนะครับก็คือท่านที่6ในคำสั่งแต่งตั้งท่านเอกพันธ์นะครับภาพิทักษ์เนี่ยนะครับท่านเองดูแลเรื่องการเงินครับที่สำคัญท่านเนี่ยอยู่แวดวงการเงินนะครับแล้วก็นอกจากตัวท่านเองแล้วเนี่ยนอกจากแวดวงการเงินแล้วเนี่ยท่านก็มีการนำเข้าสินค้าประเภทรถยนต์เครื่องจักรเข้ามาด้วยแล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานด้วยบทบาทนี่มีบทบาทในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้กับเหมือนกับแบงก์ชาติเหมือนกับสมาคมธนาคารไทยบ้านเราไหมคะถ้าในแง่ของการกำหนดเนี่ยนะครับจะไปอยู่ที่เขาเรียกคณะกรรมการคล้ายๆกับที่ท่านตั้งขึ้นมาก็จะมีท่านรองนายกนะครับเป็นประธานแล้วก็จะมีแบงค์นะครับแบงค์ชาติของสปลาวรวมทั้งกระทรวงการเงินหรือกระทรวงการคลังนะครับก็อันนั้นจะเป็นคณะกรรมการหลักครับคุณน้องครับแต่ในท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทางคณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นที่จะแนะนำอะไรไหนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกก็คงจะต้องให้น้ำหนักพอสมควรครับผมค่ะการแต่งตั้งคณะช่วยงานนายกครั้งนี้ที่มาจากภาคธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยปกติสปปลาวเขามีไหมคะเขาแต่งตั้งไหมหรือเพิ่งจะเกิดขึ้นคะคุณกิจรัตน์
เอาเป็นเรื่องการแต่งตั้งที่เป็นทางการจริงๆเนี่ยก็จะมีครั้งนี้แหละครับที่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่มากนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่โดยสภาพเนี่ยต้องเรียนว่าตัวท่านนายกเองเนี่ยนะครับก็ใช้ก็ดูจากต่างประเทศด้วยนะครับแล้วว่าโดยเฉพาะบ้านเรานะครับหรือว่าในเวียดนามหรือว่าเพื่อนบ้านนะครับหรือเฉพาะจีนนะครับในการท่านจะดูว่าแนวทางเนี่ยถ้าลำพังแต่ภาครัฐอย่างเดียวโดยไม่มีเอกชนเข้ามาเสริมอย่างที่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยก็คงจะนำพากันค่อนข้างยากในภาวะวิกฤตจากโควิดนี้นะครับผมค่ะในภาคธุรกิจเองอย่างเราเป็นนักธุรกิจไทยที่อยู่ในสปป.ลาวเนี่ยค่ะการแต่งตั้งครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เราจะการค้าการขายระหว่างกันนี้คล่องตัวขึ้นมากไหมคะคุณกิจรัตน์ผ่านทั้ง7ท่านนี้ด้วยหลักคนที่ต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับคุณอ้อมครับผมเชื่อว่าทั้ง7ท่านเนี่ยท่านก็มีธุรกิจหลักที่ผมได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในทั้ง4เซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรการผลิตนะครับการท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งทางด้านการเงินการธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็คงเป็นหัวหอกในการหนึ่งในการที่จะช่วยประสานกับนักธุรกิจต่างประเทศอย่างพวกเราที่ข้ามไปนอกจากนั้นเนี่ยคำว่าประสานนี่คือว่านอกจากประสานกับภาครัฐตามคำสั่งท่านนายกแล้วเนี่ยท่านก็คงประสานให้กับกลุ่มนักธุรกิจภายในนะครับที่มีศักยภาพเพื่อให้มันเกิดดีลที่เราคาดหวังกันคล้ายๆดีลของโรงพยาบาลเกษตรราษฎร์อย่างนี้นะครับพูดถึงเศรษฐกิจลาวต่อจากนี้นะคะในภาพรวมแล้วจากที่มีการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคุณกิจรัตน์คะอนาคตของภาคเศรษฐกิจลาวนับจากนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่มีเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอันนี้อาจจะนำไปสู่การเข้าถึงภาคประชาชนมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะครับผมคิดว่าภาคเศรษฐกิจเนี่ยถ้าดูจากรากหญ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจฟื้นฟูจริงๆอย่างที่ท่านจะท่านเสนอแล้วก็มีการปฏิบัติจริงนะครับผมอธิบายในแง่ของรากหญ้าเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งจะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองก็ในแง่ของสินค้าพวกบริโภคเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเมื่อผลิตภายในได้มากขึ้นทุนภายในมากขึ้นนะครับมีทางเลือกมากขึ้นในการนำเข้านะครับผมคิดว่าในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนอกจากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องการกินอยู่ต้นทุนที่จะลดลงอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงว่ามีการลดค่าน้ำค่าไฟนะครับที่เป็นต้นทุนหลักนะครับอันที่สามที่สำคัญที่คือว่าในแง่ของรากหญ้าเองเนี่ยนะครับที่เป็นพี่น้องที่กลับมาจากอาจจะกลับโยกย้ายกลับไปที่ไปจากไทยหรือประเทศต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าที่สำคัญคือน่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างที่ผมเรียนไปปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่จะมีโอกาสในการที่จะเข้าหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะสร้างโอกาสให้กับประเทศส่วนในหลักการคืออย่างนี้ครับคือว่าภาพถ้าดูจากการคาดหวังหรือการคาดการณ์ในด้านเศรษฐกิจนะครับว่าจากเดิมที่คาดว่าปีที่แล้วรวมทั้งปีนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะติดลบประมาณ 100.5 แต่ก็มองว่าถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยในปี2021รวมทั้งปี2022เนี่ยลาวก็มีโอกาสที่ GDP จะเพิ่มขึ้นครับดังนั้นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าคล้ายๆบ้านเราครับว่าทำยังไงจะทำให้นักธุรกิจนะครับที่มีศักยภาพเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเข้ามาช่วยนะครับเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่เป็นรากหญ้าครับผมค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบเลยนะคะต้องขอบพระคุณคุณกิจรัตน์นะคะครับค่ะโอกาสหน้าเรียนเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะครับสบายดีครับสวัสดีครับค่ะคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะ Managing Director of Southeast Asia Law Office นะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของทางด้านรัฐบาลของสปป.ลาวที่ได้มีการแต่งตั้งคณะช่วยงานนายกรัฐมนตรีที่มาจากภาคเอกชนนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะก่อนที่เขาจะมีการแต่งตั้ง7ท่านนี้มาช่วยงานรัฐบาลนะคะก็มีการแบ่งกลุ่มนะคะตามความต้องการแล้วก็ตามความสำคัญของภาคธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจในสปป.ลาวที่สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตการแปรรูปการเกษตรการบริการด้านพลังงานทางเลือกแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ด้วยซึ่งคุณกิจรัตน์ก็มองว่าถ้ารัฐบาลลาวนะคะสามารถที่จะใช้ศักยภาพของทั้ง7ท่านนี้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ได้ถูกกลุ่มแบบนี้นะคะ GDP ลาวนะคะก็จะมีการเติบโตอย่างเป็นลำดับในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะเป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับอาเซียนราวอัพนะคะเวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ